ประชุมวันที่30พฤษภาคม2514การปฏิบัติต้องปักหลักให้ดีให้มั่นจิตไม่มีหลักมักจะเหลวลงเรื่อยๆถ้าได้หลักแล้วค่อยยังชั่วเหมือนสายยางเวลายืดก็ออกเวลาผ่อนก็หดเข้าที่มีหวังจะดีตัวได้เร็วดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเวลาเคร่งก็เคร่งจนเป็นทิฏฐิมานะไปเข้าหมู่เข้าพวกไม่ติดคิดว่าใครไม่ดีไม่เด่นเท่ากับตัวครั้นเวลาตกต่ำก็เป็นทิฏฐิไปอีกเช่นกันเห็นใครทำดีทั้งเคร่งก็เข้าใจว่าทำอวดดีอวดเด่นนี่การอยู่กับหมู่กับพวกก็สำคัญจงระวังจิตให้ดีอย่าให้เป็นอย่างที่ว่ามานี้การพิจารณากายนี้เป็นสำคัญผมเองเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นจิตเมื่อสงบแล้วพิจารณากายไม่ยากมองไปตรงไหนปรากฏว่ามันผุพังไปหมดจนเหลือแต่กองกระดูกกวาดกองกระดูกมากองแล้วพิจารณาไปเผาบางครั้งเป็นลมพาไปเป็นอากาศธาตุไปก็มีบางครั้งนึกถึงธาตุดินปรากฏว่าดินไม่ทราบมาจากไหนพลิกทับเป็นธาตุดินไปหมดก็มีเรื่องเหล่านี้เคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นเอาเข้าสินักปฏิบัติจะท้อแท้อ่อนแอไปทำไมคำว่าหญิงว่าชายสมมติเอาหนังออกหมดแล้วไม่มีว่าหญิงว่าชายปรากฏอยู่ผมเองเมื่อออกปฏิบัติครั้งแรกพรรษา8อยู่จำพรรษาที่อำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาพรรษานั้นก็ยังสามารถบังคับจิตให้สงบลงได้นี่กลางวันพอจิตสงบปรากฏว่าตาพระขาวคนหนึ่งเดินเข้ามายืนตรงหน้าห่างประมาณ1วามายืนนับข้อนิ้วมืออยู่นับไปถึง9บอกว่าสำเร็จแล้วจากไปเราก็คิดว่าอีก2ปีก็ครบ9คงจะสำเร็จหรืออย่างไรครั้นต่อมาพอครบ9พรรษาก็ยังไม่สำเร็จชักสงสัยหรือจะเป็นพรรษาที่9ของการปฏิบัติก็คอยมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่เคยบอกให้ใครทราบเลยตั้ง9ปีเต็มครั้นพอมาถึงพรรษาที่16ก็ตรงกับการออกปฏิบัติได้9ปีพอดีออกพรรษาแล้วก็ยังไม่สำเร็จเอชักจะโกหกหรืออย่างไรกันจึงได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังถึงเหตุการณ์ที่ปรากฏครั้งนั้นหมู่องค์หนึ่งพูดว่าการนับพรรษาถ้ายังไม่เข้าพรรษาสิบเมื่อไรก็ชื่อว่ายังอยู่ในพรรษาที่9อยู่นั่นแหละเอท่านพูดมีเหตุผลดีแต่เมื่อจิตละเอียดนะยกให้ละเอียดจริงๆพอมาถึงเดือน6แรมจึงได้สิ้นสงสัยในตัวเองตรงกับเดือน6แรม14ค่ำพอดีจิตเมื่อสงบตัวแล้วมีความรู้แปลกๆปรากฏขึ้นเรื่อยๆปรากฏเหมือนมีคนมาบอกอย่างชัดๆครั้งหนึ่งอยู่ที่บ้านหนองผือกับท่านอาจารย์ใหญ่มั่นพอจิตสงบปรากฏความรู้ขึ้นมาว่าเดือน11แรม11ค่ำท่านเจ้าคุณจะมาหมายถึงเจ้าคุณธรรมเจดีย์วัดโพธิสมพรพอถึงวันนั้นก็จัดแจงล้างกุฏิไว้เรียบร้อยคอยอยู่จนเย็นก็ยังไม่มาเอ๊ะถ้าความรู้อันนี้จะโกหกเราหรืออย่างไรจึงได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังหมู่เพื่อนจึงถามว่าท่านมหามียาหรือตอบท่านว่าจะมีอะไรจนค่ำท่านเจ้าคุณก็มาจริงๆจึงได้เชื่อว่าความรู้อันนี้เป็นความจริงเรื่องอย่างนี้ผมไม่เล่าให้ใครฟังง่ายๆหรอกสมบัติของใครของมันแต่ถ้าไปหลงมันก็ผิดอีกเพราะเราไม่ได้มุ่งปฏิบัติเพื่อเอาสมบัติอันนี้เรามุ่งเพื่อล้างเพื่อถอดถอนกิเลสออกจากใจเราต่างหากส่วนอันนี้เป็นผลพลอยได้แต่มันก็จริงของมันอย่างหนึ่งเหมือนกันวาระประชุมวันที่3สิงหาคม2514ตอนแรกองค์ท่านได้ปรารภเรื่องประวัติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่องค์ท่านได้เรียบเรียงจบไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้ว่ามีประชาชนสนใจมากกระเทือนไปอย่างรวดเร็วทั่วประเทศเพราะโดยมากคนเขาไม่เคยเห็นประวัติอัศจรรย์แบบพระอาจารย์องค์นี้เพราะเราเขียนขึ้นก็เพื่อจะเชิดชูองค์ท่านโดยเฉพาะไม่เพื่ออามิตรใดๆทั้งสิ้นถ้าหากว่าจะไม่ฟื้นฟูขึ้นก็จะจมดินไปเปล่าๆก่อนจะเขียนก็ได้ขอขมาโทษท่านเสียก่อนไม่ได้ทำด้วยความประมาทระยะนี้มีคนมาขอพิมพ์อยู่เรื่อยๆพิมพ์ในงานศพบ้างในงานอะไรต่ออะไรบ้างจิปาถะมีนายทหารชั้นนาวาเอกมาขอออกอากาศวิทยุ01ภาคพิเศษ
เวลา10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งเป็นเวลาวันละ1ชั่วโมงเฉพาะวันเสาร์ถึงอาทิตย์ตอนแรกวันละ30นาทีแต่ประชาชนขอร้องให้ต่อวันละ1ชั่วโมงเพราะผู้ที่ไม่ได้อ่านหนังสือก็มีมากแจกกันก็ยังไม่ทั่วถึงเขาจะออกอากาศในเครือวิทยุทหารอากาศทั่วประเทศถึง9แห่งด้วยกันถ้ามันเป็นไปโดยธรรมจริงๆแล้วเราก็ไม่ว่าแต่ประการใดแต่ถ้าจะเป็นไปเพื่อแนวการค้าแล้วไม่ได้เด็ดขาดใครก็ใครเถอะเพราะพระอาจารย์มั่นไม่ใช่ปลาเน่าที่จะประกาศขายกินกันอย่างไม่อายผู้เขียนก็ไม่ใช่พ่อค้าปลาเน่าจะเร่ขายแบบไม่มียางอายเช่นกันไปกรุงเทพทีไรก็มีผู้คนมาขออนุญาตพิมพ์จำหน่ายเราบอกว่าไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของบริสุทธิ์จะมาขายกินไม่ได้เด็ดขาดคนเขียนก็ไม่ใช่พ่อค้าหรือนักธุรกิจเราเขียนเพื่อสงเคราะห์หัวใจคนเท่านั้นพอแล้วสิ่งอื่นไม่สำคัญได้อะไรไม่ดีใจเท่าได้หัวใจคนเขาตอบว่าจะได้แพร่หลายเร็วขึ้นตอบว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นการแพร่หลายอยู่แล้วจะให้ยังไงอีกการให้ด้วยใจเป็นธรรมบริสุทธิ์นี้เป็นธรรมแล้วเราพูดแบบไม่ให้มีเยื่อใยเลยว่าเอท่านคงจะอนุญาตหรืออย่างไรเราพูดตัดบทไปเลยเมื่อเร็วๆนี้ที่อุดรก็มีคนมาขออนุญาตพิมพ์จำหน่ายเราก็ตัดบทไปเลยดังที่ว่ามาแล้วนั้นผลที่สุดเหตุผลก็สู้เราไม่ได้ทุกวันนี้ท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งเขียนจดหมายมาขออนุญาตพิมพ์โดยเขียนคำนำมาพร้อมเพื่อให้เราตรวจดูเราเห็นแล้วแก้ใหม่หมดมันขัดๆยังไงชอบคนตอนท้ายบอกว่าจะขอแทรกข้อความอะไรบางอย่างลงด้วยเราตอบว่าไม่ได้หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์ใหญ่มันไม่ควรจะให้มีอะไรไปเจือปนเลยควรจะให้เป็นเอกเทศหนึ่งล้วนๆจะเริ่มเลอะแล้วสิเห็นไหมเพราะคนเคยเลอะมาทำให้เลอะเรื่องนิสัยนี่สำคัญนิสัยเลอะต้องเลอะเรื่อยๆไปที่ไหนก็เลอะนิสัยอันนี้ต้องแก้ให้ดีนะไม่เช่นนั้นจะเอาตัวไปไม่รอดจะต้องเลอะเทอะเรื่อยไปธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สำคัญก็มีสัจจะหรืออริยสัจนี้เท่านั้นปฏิบัติให้จริงจังมันก็ต้องรู้ต้องเห็นจะหนีไปไหนไม่พ้นเมื่อรู้เห็นที่นี่แล้วมันหมดกังวลวุ่นวายอะไรทั้งหมดเพราะหมดเชื้อของการเกิดการตายแล้วจะไปยุ่งกับอะไรแสนสบายทางเดินเบื้องต้นพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้มีแต่ตัจจะปัญจกรรมฐาน5อย่างมีเกสาโลมานขาดันตาตะโจนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากเมื่อคิดให้ซึ้งแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยที่มันทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเอาโลกเข้าไปขวางธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าโลกเดินตามธรรมแล้วไม่ทุกข์อะไรเช่นพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เบียดเบียนกันฆ่าแกงกันนี่ถ้าโลกปฏิบัติตามความเดือดร้อนวุ่นวายจะไม่มีเลยจะมีแต่ความเมตตาสงสารเห็นอกเห็นใจกันอย่างเดียวสงครามก็ไม่เกิดการฆ่ากันจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันจะไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะต้องเจอซึ่งความสุขของโลกนี่มันทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะใจที่เต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะไฟกองใหญ่3กองนี้เท่านั้นเผาไปไม่เลือกไม่หยุดไม่พอหาจับแต่หางงูเห่าถ้าจะจับควรจับที่คอมันแต่ดันไปจับหางมันก็กัดเอาเช่นพระองค์สอนว่าเกสาโลมานขาดันตาตะโจนี่เป็นของไม่สวยงามน่าเกลียดเป็นอสุภะแต่เราเห็นว่าเป็นของน่ารักน่ายินดีก็เลยเกิดความรักเกิดความยินดีเกิดความต้องการขึ้นเมื่อเกิดความต้องการก็ย่อมแสวงหาเมื่อยังมีการแสวงหาทางแห่งความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นถ้าได้ก็ดีใจไม่ได้ก็เสียใจได้มาแล้วของนั้นทรงตัวอยู่ได้ก็ดีใจของนั้นพรากจากไปก็เกิดการเสียใจมีทางไหลมาแห่งกองทุกข์ทั้งนั้นนี่ชื่อว่าโลกธรรมไม่เดินตามธรรมะของพระพุทธเจ้ามันจะเอาความสุขมาจากไหนนี่จึงว่าจับแต่หางูเห่ามันก็กัดเอาละสิการปฏิบัติถ้าสติกับจิตอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องสงบแน่สมาธิไม่วันใดก็วันหนึ่งจากนั้นปัญญาก็ไหลซึมมาเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปแสวงหาให้ยากมันเกิดของมันเองตอนแรกก็ต้องหาต้องแสวงกันธรรมดาเมื่อมันเป็นมหาสติมหาปัญญาแล้วมันไม่มีเผลอมันจะเอาอะไรมาเผลอเพราะทุกเราก็ได้พิจารณาผ่านมาหมดแล้ว
แม้ร่างกายจะทุกข์สักปานใดก็ตามจิตจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยมันแยกกันได้โดยเด็ดขาดกายเป็นกายจิตเป็นจิตเวทนาทางกายไม่เข้าไปถึงจิตได้เมื่อเวทนาเข้าไม่ถึงจิตจิตจะเอาอะไรมาหวั่นไหวกายถึงจะทุกข์จะลำบากก็เป็นเพียงหางจิ้งจกหางจิ้งเหลนดิ้นเท่านั้นเป็นเพียงอาการของกายอย่างเดียวปีพ.ศ.2493อยู่บ้านหนองผือหลังจากอาจารย์ใหญ่มั่นมรณภาพได้1ปีในกลางพรรษาคนเอายามาให้กินถ่าย25ครั้งอาเจียน2ครั้งเกือบจะไปอยู่แล้วถ้าไม่มีกำลังภายในช่วยน่ากลัวถ่ายครั้งที่25เวทนาดับหมดจึงรู้ว่าคนเรานี่เวลาตายเวทนาดับหมดจึงว่าจะไปหรือจะไปก็ไปสิครั้นพิจารณาซ้ำอีกครั้งแทนที่มันจะไปเวทนากลับสร้างขึ้นมาอีกจึงว่าอ๋อยังไม่ไปหรือถ้ายังไม่ไปก็อยู่สิเลยอยู่เรื่อยมาไม่เห็นมันจะเผลอที่ตรงไหนสติดูอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นมันวิตกวิจารอะไรเรื่องจะอยู่หรือจะไปหรือจะว่าเสียดายในชีวิตก็ไม่เห็นมีเพราะสิ่งเหล่านี้เราได้พิจารณารอบคอบแล้วจะไปวิตกวิจารอะไรกับมันอีกตอนท้ายองค์ท่านได้เล่านิทานให้ฟังสองเรื่องมีการขบขันมากแต่ไม่สามารถจะนำมาลงได้เพราะเกี่ยวกับวงจำกัดจึงขอผ่านไปก่อนเลิกประชุมได้ย้ำให้หมู่ทุกองค์ที่เป็นนักปฏิบัติเพื่อชัยชนะให้เร่งความภาคเพียรให้เต็มกำลังเพราะในกลางพรรษาเช่นนี้ไม่มีภาระอะไรมากให้พากันพยายามอย่าได้ประมาทนอนใจวันที่6ตุลาคม2514ประมาณ10นาฬิกาได้พาคณะญาติโยมมาจากจันทบุรีและกรุงเทพรวมทั้งพระด้วยไปกราบเท้าหลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพนหลวงปู่บัววัดหนองแสงถึงวัดหนองแสงหลวงปู่บัวยังพักอยู่ไม่กล้าไปรบกวนท่านได้ฝากของไว้สักการะท่านแล้วไปวัดถ้ำกลองเพนหลวงปู่ขาวหลวงปู่บัวเวลานี้อายุ85แล้วคณะเราได้ไปถึงกุฏิหลวงปู่ขาวพระอุปถากได้ยินเสียงคุณแม่กุยกิมอึ้งตระกูลซึ่งเป็นโยมอุปถากวัดคนสำคัญคนหนึ่งเป็นผู้นำทางของเราด้วยท่านได้ลงมาถามพอแจ้งความประสงค์แล้วท่านจึงไปกราบเรียนหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็อนุเคราะห์เราด้วยความเมตตาธรรมพอหลวงปู่ออกมาจากห้องกราบถวายความประสงค์แล้วนั่งลงท่านถามพระที่ไปด้วยว่าอายุพรรษาเท่าไหร่กราบเรียนเสร็จท่านถามว่าจะสึกใช่ไหมพระท่านตอบว่าครับท่านเลยเทศต่อไปท่านว่าสูจะเอาอะไรในโลกความทุกข์ความยากไม่เคยเห็นหรือเขาเป็นกันอยู่เต็มทั้งโลกมีแต่กองทุกข์สูจะออกไปหาอะไรอีกจะไปอยู่ไปเกิดในโลกไหนก็ตามรูปโลกอรูปโลกพรหมโลกชื่อว่าเป็นสุขที่ยังเจือด้วยอมิตรทั้งนั้นยังต้องเกิดต้องตายอีกไม่มีวันสิ้นสุดนิพพานนี่สินิรามิสสุขคือสุขแท้สุขเยี่ยมไม่มีอะไรเจือปนนรกสุขนรกดิบไม่เคยเห็นหรือสวรรค์สุขสวรรค์ดิบนิพพานสุขนิพพานดิบเรามีอยู่ด้วยกันทุกคนนรกดิบคือคนที่อยู่ในห้องกรงเหล็กนั่นดูเอาทนทุกข์อยู่ในโลกจนกว่าจะตายไปกับกองทุกข์แสนทรมานนรกสุขคือมนุษย์และสัตว์ต้องดิ้นรนต่อสู้หาอยู่หากินใส่ปากใส่ท้องสวรรค์สุขคือสวรรค์6ชั้นสวยสุขอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนแต่ก็ยังไม่สิ้นทุกข์หมดทุกข์เมื่อหมดบุญแล้วยังต้องเกิดอีกสวรรค์ดิบคือผู้สุขสบายในโลกมนุษย์นี้มีอยู่มีกินมีใช้ทุกอย่างแสนสุขแสนสบายตามความนิยมทางโลกแต่ใจยังต้องเสวยทุกข์อยู่ไม่สิ้นทุกข์นิพพานดิบคือผู้สิ้นกิเลสแล้วแต่ยังทรงขันอยู่ยังต้องรับทราบความทุกข์ของธาตุขันต้องกินต้องดื่มเพื่อธาตุเพื่อขันแต่ใจบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วนิพพานสุขคือดับกิเลสและเบญจขันธ์หมดแล้วคือนิพพานนั่นเองไม่ต้องทนทุกข์ในวิบากขันธ์อีกเป็นสุขเยี่ยมสุขยอดไม่มีอะไรเจือปนเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอกาลิโกไม่เลือกการสถานที่สุขอยู่ตลอดเวลาเป็นอมตะธรรมคือไม่ต้องตายเมื่อไม่มีอะไรตายก็ไม่มีอะไรเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะสิ้นเชื้อสิ้นชาติอยู่จบพรหมจรรย์แล้วนี่สิเป็นของแท้ควรแสวงหาให้ได้
หรือจะเอาอะไรกับสมบัติในโลกได้อะไรก็ล้วนแต่ของแตกของพังทั้งนั้นถ้าได้ทำได้นิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วพอหมดไม่ต้องหาอะไรอีกต่อไปนี่เป็นคำเทศย่อๆของหลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพนที่เทศโปรดคณะพวกเราที่ไปรวม6คนพระสองโยม4โดยอาศัยเหตุเยธรรมาเหตุปัพพวาทำทั้งหลายไหลมาแต่เหตุเพราะพระองค์นั้นท่านจะศึกในวันที่15ตุลาคมนี้ซึ่งห่างจากหลวงปู่ขาวเทศเพียง9วันเท่านั้นเป็นที่อัศจรรย์ใจจริงๆที่องค์ท่านได้ล่วงรู้วาระจิตของพวกเราได้อย่างแม่นยำโดยไม่มีความสงสัยว่าจะผิดเพราะท่านผู้บริสุทธิ์แล้วย่อมรู้เห็นได้ตามความเป็นจริงคณะพวกเราซึ่งในความบริสุทธิ์ของหลวงปู่ซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในปัจจุบันนี้สมัยที่หายากที่สุดพอหลวงปู่เทศจบโยมถวายเครื่องทายทานเสร็จแล้วท่านได้ให้พรคือยะถาวริวหาสัพพีและต่อด้วยอายุวัฒกาจนจบภวตุสัพรู้สึกว่าหลวงปู่ท่านเหนื่อยมากเพราะท่าน2วันก่อนผิดอาหารถ่าย25ครั้งตามปกติหลวงปู่ท่านแข็งแรงว่องไวเดินเร็วมากคนหนุ่มอย่างพวกเราก็เดินตามไม่ค่อยทันสังเกตได้ว่าเวลาหลวงปู่ออกมาจากห้องมานั่งบนเตียงเรามองเกือบไม่ทันถึงท่านจะชราภาพมากอายุ85ปีนี้ท่านก็ยังไม่ทิ้งลวดลายความว่องไวอันนี้เลยจึงน่าอัศจรรย์ในความเป็นอาชาในของหลวงปู่ยิ่งนักประมาณ20นาทีที่คณะของเราได้เข้ากราบหลวงปู่ทุกคนกลับออกมาด้วยความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นคณะของเราได้เดินชมวัดของหลวงปู่ซึ่งสวยงามด้วยธรรมชาติป่าเขามีหินก้อนใหญ่ๆตั้งเรียงรายอยู่ทั่วไปบางแห่งทำกุฏิอยู่บนก้อนหินซึ่งดูน่าอยู่น่าดูน่าเลื่อมใสจริงๆไม่เสียทีเสียท่าเลยที่ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้ได้พบพระบริสุทธิ์ด้วยศีลธรรมมรรคผลนิพพานแม้เราจะไม่ได้เป็นอย่างท่านแต่ก็คงจะได้เป็นนิสัยปัจจัยต่อไปในภายภาคหน้าถ้าเราทุกคนไม่ประมาทเดินหลงทางเสียก่อนจะได้พ้นจากกองทุกกองสงสารเสียทีวันที่7ตุลาคม2514เช้าตอนกำลังฉันจังหันอยู่องค์ท่านชี้มือไปตรงหน้าว่าไปเสียนะอย่าอยู่ให้หนักออกพรรษาแล้วกฐินรับไม่รับไม่สำคัญถ้าอยู่ไปนานวัดจะแตกทิฏฐิขนาดหนักว่าอย่างไรก็ไม่ฟังไม่เข้าใจไปแบบงูดินไม่เชื่อไม่ฟังผู้ใดทั้งหมดไม่พูดไม่เถียงแต่ไม่ถอยผู้ใดพอฉันเสร็จองค์ท่านได้ประลบถึงหลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพนเราไม่อยากไปกราบท่านพอเราไปแล้วผู้คนก็เข้าไปเติมไปรบกวนท่านท่านก็ต้องรับแขกเป็นเวลานานท่านจะทนไหวหรือเพราะท่านชราภาพมากแล้วด้วยเหตุนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ลีวัดอโศการามท่านจึงไม่ยอมรับแขกง่ายๆจะรับง่ายๆได้หรือแต่ละคนที่มาหาก็มีแต่หอกมีแต่หลามาทิ่มแทงเราไม่สนิทใจกับผู้กับคนไม่ว่าใครทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้ขอให้เป็นคนเถอะไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างไรสนิทใจไม่ได้เราเล่นกับสัตว์สบายเพราะไม่คิดว่าเขาจะมาลอบกัดลอบเพ่งอะไรเราไล่เขาหนีเขาก็ไปแต่กัดคนไม่ได้กัดแล้วกัดอีกไม่สิ้นสุดใครมาก็มาเพ่งดูจับผิดแต่พระเสียโดยมากจะมาเพ่งเอาอะไรพระท่านทรงศีลทรงธรรมแต่ตัวเองเป็นอย่างไรไม่ดูจะหาดูแต่กิเลสของคนอื่นกิเลสของตัวเองไม่ดูมันเป็นอย่างนี้แหละคนมีกิเลสถ้ากิเลสไม่มีแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายไม่ต้องจ้องต้องดูใครบางคนจะมาจ้องดูพระแต่หารู้ไม่ว่าพระท่านดูเสียจนแหลกหมดว่ามีกิเลสอะไรบ้างในหัวใจของคนคนนั้นตับไตไส้พุงมีกี่ขดกี่ม้วนท่านอ่านออกหมดกิริยามารยาจะให้เรียบร้อยสักปานใดก็ตามแต่หัวใจมันเป็นไฟอยู่ละก็หาไม่เจอความสุขหลอกคนเราท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านจึงว่ามีแต่หอกแต่เหลามาทิ่มมาแทงใครมาก็ตามแบกเอาแต่หอกแต่เหลามาเราเชื่อได้อย่างสนิททีเดียวไม่มีข้อสงสัยวันที่10ตุลาคม2514วันนี้มีพระเถระนิมนต์ไปในงานทำบุญอายุครบ60ปีของท่านที่เมืองอุดรเช้านี้มีคนมาทำบุญ2คนด้วยท่านเลยหาอุบายเทศท่านกำลังจะฉันจังหันชี้มือลงไปในบาตรนี่ทำบุญต่ออายุเราข้าวกับน้ำนี่น่าคิดอย่างอื่นไม่ใช่
เราเป็นพระหาแต่เรื่องยุ่งๆเอาอย่างคารวาสเขาเห็นเขาทำก็อยากทำบ้างจะต่อให้มันเป็นอะไรอีกยุ่งไปหมดแต่ที่จะเอาบุญจริงๆไม่เห็นมีวัดนี้ตั้งมาได้10กว่าปีไม่เห็นมีงานจะมีไปเอาอะไรงานของพระท่านก็เต็มไม้เต็มมืออยู่แล้วงานศีลงานธรรมงานทำสมาธิภาวนาของท่านงานนี้สิจึงถูกทางแท้เอาให้มันเห็นแสงแผ่มๆสิจิตมันจะเห็นความอัศจรรย์ในศาสนาของทุกอย่างถ้ามีการรักษาแล้วต้องดีทั้งนั้นดูผ้าเช็ดเท้าถ้ามีการซักฟอกรักษาอยู่ก็ยังสะอาดน่าดูน่าใช้ตามฐานะของผ้าเช็ดเท้าจิตถ้าระวังรักษาอยู่ทำไมมันจะไม่ดีที่มันไม่ได้เรื่องใดแล้วกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเสาะแสวงหาแต่ของที่ไม่เป็นสาระประโยชน์กันทั้งนั้นมีแต่น้ำเนื้อแท้ๆไม่ค่อยจะมีทำงานซะใหญ่โตแต่จะหาที่จะเอาบุญจริงๆไม่มีหาเก่าที่ไม่คันที่คันอยู่ไม่เก่ามันจะหาความสุขเจอได้อย่างไรคนเราทำตัวให้มันดีเถอะทุกสิ่งทุกอย่างจะมาหาเองถ้าต้องการไม่ต้องไปโฆษณาตัวเองให้ลั่นโลกไปเสียประโยชน์เปล่าๆคิดดูสิพระท่านไปเที่ยวหาธรรมอยู่ตามป่าตามเขาคนยังอุตส่าห์ตามไปหาท่านจนได้เพราะอะไรเพราะเขารู้จักของดีเหมือนกันเพชรพลอยอยู่ใต้ดินใต้ภูเขาคนเขายังไปขุดเอาแม้จะเสี่ยงต่ออันตรายก็ตามเพราะเพื่อเอาชีวิตแลกกับของดีความดีก็เช่นกันวันที่17ตุลาคม2514โอวาทอนุโมทนากฐินองค์ท่านได้เน้นหนักในเรื่องการก่อสร้างในสำนักพระปฏิบัติว่าอย่าให้โคลมครามนักพระปฏิบัติจะทำตัวให้เสียสิ่งก่อสร้างไม่มีค่าเท่ากับตัวของเราถ้าทำตัวให้สมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกอย่างถึงไม่แสวงหาก็จะมาเองถ้าต้องการการก่อสร้างเป็นของแก้รำคาญในตอนแรกแต่หนักเข้าไม่ก่อไม่ได้กลับรำคาญเลยกลายเป็นนิสัยชอบยุ่งชอบรำคาญเอาแต่เรื่องยุ่งๆหาเก่าที่ไม่คันที่คันไม่เก่ามันจะไปอัศจรรย์อะไรกับสิ่งก่อสร้างซึ่งโลกเขาก็ทำกันได้ดีเยี่ยมกว่าของเราเสียอีกจะไปก่อสร้างแข่งกับเขาทำไมเพศของเราต้องทำในสิ่งที่เขาทำได้ยากคือทำจิตใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อจะเป็นที่พึ่งกับเขาได้นี่ก็ได้ยินข่าวทำบุญที่นั่นที่นี่ต่ออายุผู้นั้นผู้นี้กันให้ยุ่งไปหมดเราไปบิณฑบาตมาฉันทุกวันนี้ก็เป็นการต่ออายุของเราไม่ต้องยุ่งกับใครเวลานี้มีแต่เราองค์เดียวที่ต่อต้านไว้ไม่เช่นนั้นแหลกหมดแล้วกรรมฐานความจริงเราก็ไม่อยากยุ่งแต่ว่าเรื่องมันเกี่ยวกันในวงเดียวกันเช่นนี้ก็ไม่จำเป็นต้องยุ่งหนักเข้าเลยกลายเป็นหลวงตายุ่งไปกับเขาด้วยองค์หนึ่งเหมือนกันแต่เราไม่ได้ยุ่งสร้างวัตถุเรายุ่งสร้างคนเคยพูดอยู่เสมอว่าได้อะไรไม่ดีใจเท่ากับได้หัวใจคนให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าสิ่งที่จะทำให้พระเสียเวลานี้ก็คือสิ่งก่อสร้างก่อสร้างนั่นก่อสร้างนี่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยจะเอาเวลาที่ไหนมาปฏิบัติกันแล้วเอื้อมละอาพอแล้วกับผู้กับคนไม่อยากยุ่งไม่ได้อะไรมีแต่ขาดทุนเสียส่วนมากแต่ที่จะได้ประโยชน์บ้างก็มีก็ทนอยู่ไปวันหนึ่งอย่างนั้นแหละไม่หวังเอาอะไรจากใครเพราะของเรามีพอแล้วปฏิบัติไปสิแล้วจะรู้เองคำว่าพอแล้วไม่ต้องไปถามใครจะปรากฏกับตัวเองจะพากันนอนจมกองมูดกองคูดอยู่ทำไมเร่งเอาให้พ้นสิอะไรที่มันหลงติดตังอยู่ทุกวันนี้พยายามรื้อถอนมันออกให้ได้หลงรูปหญิงรูปชายรูปนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่กองขี้กองเยี่ยวกองเต็มอยู่ในรูปดูเอาก็เห็นออกทางตาก็เป็นขี้ตาออกทางหูก็เป็นขี้หูออกทางจมูกทางรูขุมขนก็เช่นกันรูปจึงเต็มไปด้วยขี้หลงรูปก็เท่ากับว่าหลงกองขี้อยู่ละสิจะชื่อว่าคนฉลาดหรือโง่เราอยากเป็นคนฉลาดหรือคนโง่คนฉลาดเท่านั้นที่จะเอาตัวรอดไปได้คนโง่ต้องจอจมทุกรายไปโง่เราก็คิดค้นให้ฉลาดได้อย่านอนจมอยู่เฉยๆไม่เป็นประโยชน์เราย่างเท้าไปทางไหนก็เห็นแต่ความโง่ของคนของพระเนนตำหูตำตาถ้าหากว่ามีการคิดอ่านไตรตรองกันบ้างจะไม่เป็นอย่างนี้ในวัดนี้เราท้อใจมากเรื่องความโง่ไม่รู้จะทำยังไงแก้กันไม่ตกส่วนอย่างอื่นเราก็เห็นใจเราสอนมานมนานจนหมดความสามารถจะสอนผลปรากฏไม่คุ้มค่ากันเลย
ับประชุมวันที่22ตุลาคม2514รายการเทศคืนนี้เผ็ดร้อนที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาเมื่อมีเหตุหลายหลายเหตุด้วยกันนี่หรือผู้คนมาศึกษากับครูกับอาจารย์ได้อะไรเป็นเครื่องหมายบ้างเห็นมีแต่ความโง่ความไม่คิดอ่านไตรตรองกันทั้งวัดครูอาจารย์พูดอะไรมันไม่ถึงใจไม่จดไม่จ่อถามไปอย่างหนึ่งตอบไปอย่างหนึ่งแสดงว่าไม่มีสติเลยผมเองเคยเป็นผู้น้อยมาเหมือนกันแต่ไม่เคยเป็นอย่างนี้ครูอาจารย์พูดอะไรมันไม่ลืมจากนั้นองค์ท่านยังได้จี้ตัวมา 2-3 องค์เอาอย่างขนาดหนักวงเล็บแต่ไม่ควรนำมาลงจึงขอผ่านไปมาอยู่กันก็หลายเดือนหลายปีมาเห็นมีอะไรพอยิบยิบเย็บเย็บพอให้เป็นที่อุ่นใจบ้างว่านี่เป็นผลของการสั่งสอนของอาจารย์ออกจากวัดนี้ไปใครมีเขี้ยวเล็บยังไงก็จะแสดงกันอย่างเต็มเพลงเวลานี้มันยังหุบเล็บอยู่ออกไปก็จะไปขายครูขายอาจารย์กินว่าได้มาอยู่กับอาจารย์หรืออาจารย์องค์นั้นองค์นี้พอเอาชื่อเอานามแต่ข้อปฏิบัติหาอะไรสักนิดก็ไม่มีที่จะให้เหมือนท่านพานำเดินมีแต่ไปแบบโลกแตกเวลานี้ก็เห็นอยู่แล้วอ้างตนเป็นลูกศิษย์องค์ท่านอาจารย์มั่นกันให้เกลื่อนเป็นลูกศิษย์องค์สำคัญเสียด้วยแต่การกระทำกลับตรงกันข้ามสิ่งใดที่อาจารย์พานำเดินไม่มีปรากฏเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่การก่อสร้างกันทั้งหมดใครก็ดีเลยกลายเป็นพระสถาปนิกบ้างพระสถาปัตย์บ้างจะหาพระสถาปฏิบัติเหมือนองค์ท่านบ้างไม่มีอ้างแต่ครูอาจารย์ไปขายกินกันเพื่อมุ่งประโยชน์ตนโดยถ่ายเดียวเดี๋ยวทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนั่นสร้างนี่เดี๋ยวเรียอะไรนั่นเรียอะไรนี่ให้วุ่นไปหมดหนักเข้าพระกับโยมเลยเข้ากันไม่ติดเพราะรบกวนเขามากเกินไปจนคนเขาเข็ดหลาบจนบางคนเห็นพระเป็นไม้เบื่อไม้เมาไปก็มีพระล้วงกินตับกินไตเขาจนหมดพุงแล้วใครจะไม่กลัวใครๆก็อยากดังดังไปทำไมเมื่อเจ้าของมันยังไม่ดีพอให้มันพอเถอะถึงไม่อยากมันก็ดังระฆังดังเองถึงจะเสียงไพเราะก็ไม่มีใครสนใจเขากลับเรียกว่าระฆังจันไรเสียด้วยซ้ำไปถ้ามีคนตีแล้วดังนั่นจึงเหมาะสมแท้เราไม่อยากดังนะแต่เราอยากเห็นลูกศิษย์ทุกคนดังในอัตในธรรมดังในข้อวัดปฏิบัติดังในความเพียรดังในขันติธรรมดังในสิ่งที่ควรจะดังให้เราได้กราบไหว้เสียหน่อยเถอะเรากราบได้ใครก็ตามขอให้ดังในทางถูกเถอะเรากราบได้เพราะกราบธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้กราบบุคคลจะผิดอะไรอายุพรรษาในวินัยก็เป็นเรื่องสมมุติแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอกาลิโกเป็นวิมุตติแท้ไม่มีอะไรเจือปนดังนั้นเราจึงกราบได้สนิทใจแม้ธรรมนั้นจะปรากฏอยู่กับใครก็ตาม